สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนิดชาลีปราบุทองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ฟารมรู้วันนี้จะมานำเสนอวิธีการปลูกสับปะรดสับปะรดนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะซึ่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นการทำให้ผลผลิตดีนะคะมันต้องมีเทคนิคนะคะวันนี้นะคะอยูนไลจะขอแนะนำเทคนิคการปลูกสับปะรดแบบมืออาชีพ คุณภาพดีหวานส่งโรงงานได้ขายแม่ค้าก็ชอบลองมาติดตามชมกันค่ะการปลูกสับปะรดนะคะโดยทั่วไปสามารถปลูกได้ทั้งปีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมปลูกในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนะคะทำไมถึงชอบปลูกช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซึ่งอากาศเย็นโดยธรรมชาติเนี่ยสับปะรดโดนอากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะออกดอกเลย แต่เพราะนั้นการเริ่มปลูกหนอ่อลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดการออกดอกนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำให้สับประรดเน่มันต้านทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็จเจริญเติบโตได้ขั้นตอนในการปลูกสับประรดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรเ,เขาก็จะมีการไถนะคะไถด่าโดยผันสามเพื่อให้ซากข,ของวัชพืชซากข,ของตอสับประรดเดิมนะคะถูกกรบลงไปอยู่ในดินนะคะ เมื่อถึงไว้ระยะเวลาหนึ่งนะคะเขาก็จะมาการปั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินก้อนดินที่เราเตรียมไว้อะมันละเอียดขึ้นการปรลูกสับประรดที่ดีนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้จุกหรือหน่อที่ปลอดโรคเพราะว่าจุกหรือหน่อเนี่ยถ้าหากว่ามีเพี้ยแป้งหรือว่ามีปัญหาจุกเน่ามานะคะ มันจะทําให้เกิดโรคเอื่อในแปลงแล้วก็จะสร้างความเสียหายในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมนะคะที่ดีก็คือว่าสามารถที่จะฉีดป้องกันโรคนะคะโดยการใช้เมื่อได้จุกหรือหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะเกษตรกรเขาจะเอาจุกหรือหน่อเนี่ยนะคะามาลายนะคะ การปลูกเนี่ยเขาจะอาจจะปลูกแถวคู่หรือแถวเดี่ยวก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างในภาพนะคะเป็นแปลงเกษตรกรของเรานะคะที่จังหวัดระยองนะคะเขาก็จะมีการลายในภาพนี้ก็คือลายหน่อนะคะลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ปลูกตามไปในการเล่นการเจริญเติบโตของสับปะรดนะคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติเนี่ยช่วงที่เราปลูกนะเปนช่วงของมกราถึงเมษา มันเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็ไม่มีฝนเราสามารถทำให้สับป,ปะรดเจริญเติบโตตามปกติโดยที่ไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่เป็นโรคแดดเผาได้โดยการใช้เสร็จแล้วเราก็นำไปฉีดหรือหยอดนะคะใส่หนอ่อหรือว่าใส่จุกของสับป,ปะรด ยอดมันจะเดินออกมานะคะเป็นหน่อใสๆนะคะแล้วจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างตัวอย่างในภาพนี้ค่ะพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะเราสามารถที่จะฉีดชุดนี้ลงไปปุ๊บหน่อสับป,ประรดสวยงามมากเลยนะคะเมื่อสับป,ประรดเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะมีการขยายสะโพกเราขอแนะนำนะคะปุ๋ยยูอเนกสูตร99 2 9ยิบ อัตราเพียงนะคะ5กิโลกร,รัมนะคะต่อน้ำ1,000ลิตรรับรองผลเลยคะ่ะว่าจะสามารถทำให้สับป,ปะรดนะคะขยายสะโพกได้อย่างงดงามบางครั้งนะคะการขยายสะโพกของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรมีปัญหาสับป,ปะรดยอดเดินสูตรในการ หยุดยอดสับปะรดและสามารถทำให้สับปะรดขยายสะโพกนะคะได้อย่างงดงามก็คือจะฉีดใส่ใบสับปะรดค่ะพ่นลงไปที่ใบสับปะรดพอเปียกนะคะอาจได้มากถึง35,000หนอ่อถึง50,000ื่นหนอ่อมันจะทำให้ยอดของสับปะรดนะคะอยอดตัวลงะ,ะหดตัวลงใบหนา แล้วก็สะโพกใหญ่นะคะได้ภายใน20วันหลังจากนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาจะหยุดการใช้ปุ๋ยปั๊มอยู่ที่ช่วงประมาณ2เดือนนะ,ะเพื่อใหเอ้เขาเรียกว่าลดปริมาณไนโตรเจนในต้นนะคะแล้วก็จะทำการบูมเทคนิคการบูมของอยูไนไลท์นะคะจะประกอบไปด้วยยูเทิร์น5้4คิดตั้น250กรัม และปุ๋ยยูอรนิกละลายให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปหยอดในช่วงที่อากาศเยน็เยนๆเมื่อหยอดไปแล้วนะคะก็อีกประมาณ7วันก็หยอดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะจะดีมากเลยในสภาพที่ปลอดฝนแต่ว่าถ้าหากว่าหลังจากบูมแล้วมีฝนก็ไม่ต้องกลัวนะคะเรามีเทคนิคนะในการที่จะแก้ไขปัญหาฝนตกหลังจากบูมค่ะภายใน20วัน หากมีฝนตกนะคะท่านสามารถที่จะใช้ตัวแก้ได้ก็คือเอาเนอเคเนอไฮแคลแล้วก็ยูนิแพนแดงมาฉีดใส่ใบก็จะลดปัญหานะคะรับรองเลยเพราะว่าเมื่อครบกำหนดเวลานะคะสับประรดของท่านออกดอกมาให้เชยชมแน่นอนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเกษตรกร,กรจังหวัดระยองนะคะเราไปแนะนำในการแก้ปัญหา หลังจากบูมของเขาไปแล้วนะปรากฏว่าพายุเขา้าเขาก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ออกดอกนะคะแต่พอเราแนะนำสูตรนะคะนีโอเคเนีโอไฮแคลยู่ในพันธ์แดงลงไปนะคะผลงานอย่างเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเมื่อครบกำหนดนะคะออกมาเป็นดอกแดงดอกที่ใหญ่นะคะและที่สำคัญก้านสั้นรับรลองเลยค่ะว่าแบบนี้นะหัวละสองสำรนะคะไม่มีปัญหาค่ะ จากนี้นะคะพี่น้องเกษตรกร,กรอะ่ะเขาก็จะมีการบำรุงรักษานะคะก็คือขยายขนาดของหัวสูตรในการขยายผลนะคะหลังจากดอกม่วงโรยก็คือซึ่งสูตรนี้นะคะจะทำให้ผลน่ยขนาดใหญ่นะคะทรงตั้งเป็นทรงกระบอกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือผิวเนะี่ยตาจะค่อนข้างจะเป็นตาดำ ะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายก็คือว่าเราจะขายแม่ค้าหรือเราจะขายโรงงานสับปะรดเนี่ยถ้าขายโรงงานเนี่ยเราจะมีปัญหาติดในเทรดถ้าหากว่าติดในเทรดเนี่ยเกษตรกรจะไม่จะถูกหักราคาแล้วก็จะไม่สามารถจําหน่ายให้กับโรงงานได้นะคะเรามีวิธีกําจัดในเทรดแต่เพิ่มความหวานเนื้อฉ่ำน้ําหนักดี ตาสวยและใหญ่นะคะสูตรที่ว่าก็คือ n e โอเค o h โอไฮแคลยูนเพนเขียวตัวของ n e โอเคเ่จะไปกำจัดในเตดนะคะที่ตกค้างอยู่ที่จุกนะคะให้สามารถที่จะไม่มีในเตรต,ตกค้างนะคะรับรองเลยว่าโรงงานตรวจเนในเตตไม่มีแน่นอนสัปปะรลดยูนิไลท์นะคะจะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือหวานไม่กัดลิ้น เนื้อฉ่ำสวยไซส์ขนาดเท่ากันเราจะมีน้ำหนักมากกว่าการปลูกสับประรดอย่างมีคุณภาพนะคะจำเป็นที่จะต้องทำให้ถูกขั้นตอนนะคะและนอกจากนี้นะคะในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมน่ะเราก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจที่จะปลูกสับประรดมีคุณภาพดีขายง่ายนะคะมีความหวานตรงความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ สนใจติดต่อบริษัทวิไลได้ค่ะพบกันใหม่ในเรื่องดีๆโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ